วงครับโอ้ยโอ้น้ำแตกเลยครับสวัสดีครับเพื่อนๆพบกับผมนะครับกับพานมิตรเหมือนเดิมหน้าวันนี้จัดเรืออีกแล้วครับมาราวเบ็ดนะเพราะว่าเมื่อคลิปที่แล้วเนี่ยราวไว้แค่ครึ่งอ่างเนาะอ่างเก็บน้ำนะครับคลิปนี้ก็มาราวอีกครึ่งอ่างนะครับที่เบ็ดมาไม่ถึงเนาะของคลิปที่แล้วครับแล้วก็นี่ปล่อยเบ็ดหมดแล้วนะ2ตับครับก็มาไล่เกี่ยวเหยื่อเนาะวันนี้ใช้เป็นเหยื่อปลาซิลล้วนๆเลยนะครับเพื่อนๆแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้มากู้ด้วยกันครับผมว่าคลิปที่แล้วเนี่ยได้ไปน้อยมากนะครับ 3-4 ตัวเนาะเดี๋ยวดูพรุ่งนี้นะครับว่าจะหมานกว่าเก่ามั้ยเนาะก็เดี๋ยวเก็บบรรยากาศไปเรื่อยๆครับมืดหน่อยนะตอนนี้ประมาณทุ่มหนึ่งครับก็ปล่อยเสร็จหมดแล้วทุกตับนะ2ตับก็มาไล่เกี่ยวเหยื่ออย่างเดียวเนาะไปดูกันต่อเรื่อยๆครับเพื่อนหมายฝั่งนี้นะครับก็เป็นป่าบัวแดงเนาะที่รอบที่แล้วที่เรามาลาวเนี่ยเรายังมาไม่ถึงนะครับก็จัดเป็นแถวหัวอ่างฝั่งนี้ก็มีแต่ดงบัวแดงทั้งนั้นเลยครับให้ดูเหยื่อนะนี่ครับนี่เป็นปลาซิลนะครับเป็นบ้างตายบ้างเนาะก็เกี่ยวสลับกันไปครับครับเพื่อนๆนี่เราก็ไล่เกี่ยวเหยื่อจะครบทุกตาแล้วนะครับจะเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมก็บรรยากาศเห็นไหมนี่เป็นทุ่งป่าบัวนะครับนี่ครับแดงโอเคงั้นเดี๋ยวเกี่ยวเป็ดไว้เท่านี้เนาะแล้วเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้นะครับว่าจะหมานไม่หมานครับผมเดี๋ยวคืนนี้เกี่ยวเสร็จแล้วกลับไปก่อนครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนเจอกันตอนเช้าๆนะครับวันนี้แดดอ่อนๆเริ่มออกแล้วครับนนก็วันนี้อากาศดีนะครับไม่หนาวเนาะหนาวนิดหน่อยก็วันนี้ภารกิจกู้เบ็ดลาวกันนะครับวางไว้เมื่อวานนี้2ตับเนาะกับพรานมิตรครับไปกับเรือแบบนี้ครับ2คนนะเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าวันนี้จะหมานไม่หมานครับเพื่อนๆโอเคครับไปกันเลยกันนะครับเรือก็เล็กครับ2คนก็จะจมเนาะปึ๊บโอ้ไปครับเริ่มกันแล้วนะครับตับแรกครับผมพรานมิตรปฏิบัติหน้าที่ครับดูกันครับผมมานไหมครับพี่น้องเบ็ดลาวนะครับเหยื่อปลาซิลเนาะ2ตับเมื่อวานนี้นะตัวแรกนะครับเพื่อนๆนี่ครับผมหมอเทศนะครับเฮ้ยเหมือนมีตัวอะไรกัดมันนั่นน่ะหรือว่ามันเป็นแผลกุ้งรองแทะไปแล้วไปดูกันต่อนะครับหนึ่งแต้มแล้วนี่ครับนี่โดนอีกตัวนะครับติดกันเลยนี่ฮะปลาบูใส่โอเคเลยทีเดียวเลยสองแต้มแล้วนะครับเกินทำไงทีนี้อย่าต้องปลดสายไปก่อนนะไปเรื่อยๆครับเพื่อนๆนี่เพิ่งหัวตับแค่นั้นนะเอ้าดูตัวนี้นะครับนี่โอ้ใหญ่ขึ้นมาหน่อยครับปลาบูนะแต้มที่3ของเช้านี้ครับนี่โอ้เยี่ยมเลยโอเคไปดูกันต่อครับนี่นะครับแต้มที่3ครับสวยเลยโน่นนี่บาบูราคาแพงนะครับพันมิตรบอกมีขาวอีกแล้วครับโดนอีกแล้วตึกอีกแล้วครับละเอียดเลยดีไหมโอ้ยบาบูน้อยฮะ ขนาดนี้แล้วปลดแล้วปล่อยมันกลับคืนนะครับไม่เอาไซส์เล็กไปครับไปเลยครับมันมือครับวันนี้ครับน่าจะหมานอยู่ครับเพื่อนๆดูแล้วครับอีกตัวนะครับพันมิตรส่งสัญญาณครับนี่ฮะโอ้เต็มที่4ตัวที่4นะครับบูครับกำลังสวยเลยครับแบบนี้ปลาบูนี่ปลาส่งออกนะครับราคาแพงนะครับเพื่อนๆไปดูกันอีกครับตัวนะครับโอ้ยโอ้ยน้ำแตกเลยครับนี่ฮะโอ้ยไซส์ใช้ได้ครับผมโอ้นี่ฮะเมื่อกี้นี่ตอนนี้4แต้มแล้วครับแต้มนี้ตัวที่5นะโอ้ยใหญ่หน่อยครับตัวนี้เด็ดเลยฮะไปดูกันต่อนะครับเพื่อนๆอีกยาวไกลครับวันนี้โอ้นี่พันอยู่ป่าบัวนะครับเพื่อนๆ
ดูว่าพันมิตรค่อยๆดึงนะดึงแรงไม่ได้นะเรือจะฟั่มครับนี่วิธีหาอยู่หากินแบบพื้นบ้านนะครับเพื่อนๆโอ้ไม่ขึ้นเดี๋ยวดูก่อนนะครับยังเอาไม่ขึ้นดูว่าจะมีไซส์ไหมครับตัวนี้เห็นว่ามีดึงกลับแรงอยู่ครับพันอยู่กอบัวนะกลัวจะหลุดเหมือนกันครับเรือจะฟั่มให้จะเย็นจะเย็นเดี๋ยวลงไว้สู้กันหน่อยครับตัวนี้เป็นยังไงฮะถึงหรือยังมาได้มาได้โอ้นี่ครับผมโอ้ยตัวนี้ใหญ่สุดเลยนะหือนี่2 4 6ตัวที่7นะครับของตับแรกนะเพื่อนๆโอ้ตัวนี้ใหญ่เลยครับนี่อืมก่อนนี้เกี่ยวเยี่ยมเลยครับผมโอเคไปดูกันอีกครับนี่ครับแต้มหนึ่งนะดูนะย้อนแข็งหน่อยนะครับตอนนี้โอ้นี่ครับเพื่อนๆโหยนี่เท่าไหร่นะครับไม่นับแล้วนะตอนนี้นี่ฮะอืมโอเคครับไปดูกันอีกครับตับแรกยังไม่หมดนะเพื่อนๆหมดแล้วนะครับตับแรกเนาะมาถึงตาสุดท้ายแล้วนะก็นี่ฮะที่ได้นี่ครับเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวเราไปเริ่มตับที่สองกันนะครับนี่บรรยากาศหมายนะครับเป็นทุ่งบัวแดงแบบนี้นะนี่ครับเดี๋ยวไปหาตับที่สองกันครับเริ่มแล้วครับตับที่สองแล้วก็โดนแล้วโดนอะไรโดนตั้งแต่หัวตับเลยหรือว่าโดนไม้แต่หัวตับเป็นตึกแล้วดูฮะโผล่มาเดี๋ยวสาวไปดูกันนะไม่รู้ดวนตาไหนครับผมดูกลุ่มมันกินอะไรวะจะถึงหรือยังครับหัวตับนะครับท่านี้หัวตับของตับที่สองดูนะครับมีไหมห่างมันเล็กกว่าขยะนี่นี่โอ้โหตัวแรกของตับที่สองนะครับสวยเลยครับผมนี่ไซส์อย่างนี้นี่กำลังกินนะครับพานมิตรส่งสัญญาณตัวที่สองจะมานะครับตับที่สองแล้วนี่อะไรครับโอ้ปลาดุกครับผมมายังไงครับนี่ตัวแรกของการลาเวตนะนี่ฮะนี่ฮะช่อนนะครับอืมช่อนตวงดุกตวงมาแล้วครับโอ้นี่โอ้โหไซส์กำลังสวยนะอย่างเนี้ยยังไม่ได้ครึ่งตับเลยนะครับตับที่สองไปดูกันอีกครับดูนะครับตัวนี้ฮะนี่โอ้ยช่อนนะครับตัวที่สองนะครับช่อนนี่ฮะโอ้โหไซส์ใหญ่กว่าเมื่อกี้หน่อยนึงครับนี่นะฮะนี่ครับเพื่อนๆโอ้โหปลาบานแล้วครับวันนี้หมานครับผมหาอยู่หากินแบบพื้นบ้านนะเดี๋ยวปลดครับไปดูกันต่อเรื่อยๆครับผมดูนะครับตัวนี้นะพานมิตรบอกมีโดนครับถึงไหมถึงยังโอ้โหปลาช่อนครับโอ้แต่ตายนะครับเพื่อนๆคงจะติดแต่หัวค่ำเนาะขึ้นมาหายใจไม่ได้นะครับนี่ออกเหลืองแล้วนะก็ทำปลาเค็มครับแบบนี้โอเคไปดูกันต่อนะครับจะหมดตับที่สองแล้วนะอีกแล้วอีกแล้วละสักสิบกว่าตาได้ครับใจอยู่นะเสียดายครับผมตายหายดูตานี้นะครับเพื่อนๆตาสุดท้ายของตับแล้วนะดูหัวหลักเลยครับนี่ครับแต้มสุดท้ายปะปูนะครับไซส์สวยเลยสรุปปลากันนะครับเพื่อนๆวันนี้มาลาวเบ็ดสองตับนะครับก็หาอยู่หากินนะในอ่างเก็บน้ำด้านหลังเนี่ยครับทุ่งบัวแดงอย่างนี้เนาะก็ดูปลาครับนี่ฮะลงมาฮะนี่โอ้วันนี้หมานนะครับจัดแบบพีคๆอีกแล้วนะครับวันนี้ก็แต่เยอะเลยฮะหลายตัวนะราวๆสักเกือบ20ได้มั้งครับเนี่ยก็ถือว่าวันนี้ได้เยอะนะครับก็เดี๋ยวเราแบ่งกินบ้างแบ่งขายบ้างเนาะตามวิถีนะครับก็นี่ตัวนี้น่าจะใหญ่สุดเลยครับนี่ฮะบูนะครับนี่ปลาส่งออกราคาแพงนะครับเพื่อนๆก็
อยากให้ดูครับวิธีการหาอยู่หากินแนววิถีพื้นบ้านแบบนี้เนาะการหาอยู่หากินนะครับมีหลากหลายวิธีเนาะก็ติดตามผมได้ที่ช่องวิถีพื้นบ้าน Delivery นะครับแฟนเพจเนาะแล้วก็ช่องวิถีพื้นบ้าน Channel นะครับYouTube นะครับผมถ้าเพื่อนๆชอบคลิปวิดีโอแบบนี้นะครับการหาอยู่หากินแนววิถีพื้นบ้านแบบนี้เนาะก็ช่วยผมกดไลค์กดแชร์กดถูกใจกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับว่าจะพาไปหาอยู่หากินแบบไหนเนาะคลิปนี้การลาวเบ็ดนะครับหมานมากๆครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ